ู้ชมคะวันนี้ในช่วงของอัลฟาคูสิกบ้านก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้าน F Audio อาคารศรีวรจักรของเฮียหมูคลองถมนั่นเองแต่หน้าจอของอัลฟาคูสิกจะมีอะไรให้เราได้ว้าวกันอีกเข้าไปดูด้านในร้านนี้ดีกว่าค่ะแล้ววันนี้ป้าแป้งก็มีอีกหนึ่งศักยภาพที่เกินราคาของหน้าจอจากอัลฟาคูสิกมันแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันนอกเหนือเขาจะเป็นหน้าจอปฏิบัติการ Android ที่สามารถตอบสนองได้ทุกการสัมผัสแล้วก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook หรือศักยภาพอื่นๆที่โทรศัพท์มือถือของคุณทำได้มาทำบนหน้าจอจากอัลฟาคูสิกนี้ได้ด้วยศักยภาพของเขาในแบบคอร์สคอร์คุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะตอบสนองความสนุกความเร็วได้และที่สำคัญหน้าจอของเขาเวลาที่คุณทัชสกรีนเขามาแบบคาปาซิทีฟค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากจะให้สีที่อิ่มสวยสีที่ชัดลึกชัดตื้นแยกแยะหนาบางได้ชัดเจนแล้วคุณผู้ชมคุณสามารถทัชสกรีนได้ลื่นไหลอย่างที่ไม่มีสะดุดและอีกหนึ่งศักยภาพและความสำคัญที่ให้มาเกินราคาของเครื่องนี้จริงๆเลยนั่นก็คือเรื่องของไฮพาวเวอร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไฮพาวเวอร์ที่ให้มากับตัวอัลฟาอะคูสิกสามารถทำอะไรได้บ้างและอีกหนึ่งอย่างที่ป้าแป้งเชื่อว่าทุกคนต้องอยากเปลี่ยนแน่นอนถ้าคุณสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้แล้วอีกหนึ่งอย่างที่คุณอยากจะเปลี่ยนมากๆเลยก็ต้องเป็นนี่เลยค่ะลำโพงเสียงกลางแบบนี้คุณผู้ชมคะขนาด 6.5 นิ้วแบบนี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วอะค่ะคนเราก็จะนิยมถ้าจะอยากได้เสียงที่ดีขึ้นกว่าเดิมเขาก็จะเปลี่ยนจากลำโพงคู่เดิมออกหมดเลยทั้งด้านหน้าและด้านหลังซึ่งลำโพงที่เขามาจากเดิมเนี่ยค่ะก็จะเป็นลำโพงที่ผลิตจากกระดาษแต่ก็จะเป็นกระดาษบางๆหน่อยแล้วก็ในส่วนของตรงนี้แม่เหล็กก็จะเป็นแม่เหล็กเล็กๆคุณผู้ชมค่ะแล้วก็โครงก็จะเป็นพลาสติกคือจะค่อนข้างเบาบางแล้วเสียงก็จะแตกผ้ามัวหลายคนก็เลยนิยมที่จะเปลี่ยนลำโพงที่มาจากตัวรถด้วยเดี๋ยวเรามาดูลำโพงตัวอย่างที่ป้าแป้งยกมาค่ะนั่นคือลำโพงของแบรนด์มาเฟียนั่นเองอยากให้ดูที่ฐานแม่เหล็กค่ะซึ่งขนาดแม่เหล็กที่ใหญ่มากคุณผู้ชมค่ะและค่อนข้างมีน้ำหนักคือหนูจับแล้วรู้เลยว่าหนักคุณผู้ชมค่ะจะต่างจากลำโพงที่ให้มากับตัวรถมากๆถ้าคุณเคยแกะดูลำโพงเขาจะมันเท่านี้อันนี้ความต่างของเรื่องลำโพงก่อนนะโครงสร้างค่ะเขาจะเป็นนี่เลยโครงสร้างจะเป็นเหล็กหล่อขึ้นรูปนะคะด้วยแกน4ด้านแบบนี้และหน้าดอกค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นกระดาษเคลือบเป็นกระดาษแบบนี้แข็งๆหนาๆนะคุณผู้ชมซึ่งเขาใช้ศัพท์ว่าเป็นเพสเปเปอร์ซึ่งถ้าคุณเห็นหน้าดอกที่ทำจากกระดาษแบบนี้เสียงที่ชัดเจนและได้มาแน่ๆเลยคือความใสกระจ่างของเสียงกลางหรือเสียงนัดกลองนั่นเองนี่ก็จะให้ความเด่นชัดเป็นคุณสมบัติเด่นๆของลำโพงที่ทำด้วยกระดาษเลยเฟดปลั๊กตัวนี้ค่ะจะเป็นเฟดปลั๊กที่ผลิตจากอลูมิเนียมถ้าคุณมีแบบนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหลำโพงแบบนี้ถ้าจะใส่เข้าไปก็จะต้องเพิ่ม power amp ละสิบอกเลยคุณผู้ชมค่ะว่าศักยภาพของหน้าจอจากอัลฟาคูสิกเขาให้มาเกินตัวแล้วก็เกินราคาของเขามากๆเพราะไฮพาวเวอร์จากอัลฟาคูสิกที่ได้มาเนี่ยต้องมากกว่า50วัตต์แน่นอนแล้วถามว่ามากกว่า50วัตต์มันทำอะไรได้มากกว่า50วัตต์คุณคิดง่ายๆพูดเป็นภาษาชาวบ้านค่ะคุณสามารถนำไปขับนี่เลยลำโพงคู่หน้า1คู่คู่หลัง1คู่ได้สบายๆโดยที่คุณไม่ต้องเสียตังค์ซื้อ power amp เพิ่มเลยเพียงแค่คุณใช้ไฮพาวเวอร์จากหน้าจอของ Alpha Acoustic เท่านี้ก็เหลือและที่สำคัญคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าเขาให้มาเพื่อขับให้ลำโพงเสียงดังเท่านั้นไฮพาวเวอร์จากหน้าจอ Alpha Acoustic เป็นไฮพาวเวอร์ที่มีคุณภาพค่ะมีเนื้อมีหนังเลยล่ะคุณผู้ชมนอกเหนือจากเขาสามารถทำให้ลำโพงคู่นี้ดังโดยไม่ต้องใช้ amplifier แล้วเขายังให้รายละเอียดเสียงที่ดีให้พลังเสียงที่ดีซึ่งเชื่อไหมคะว่าถ้าใครได้ยินหรือได้ฟังเพลงที่ผ่านจากหน้าจอของอัลฟาเลยขับลำโพงตัวนี้เลยบางคนอาจจะคิดว่ารถคันนี้ใช้ power amp หรือเปล่าบางคนอาจแยกไม่ออกเลยด้วยซ้ำไปนี่เป็นศักยภาพที่ให้มาคุณผู้ชมแต่ก็ไม่น่าแปลกใจค่ะว่าทำไมเสียงที่ได้จากหน้าจอของอัลฟาคูสิกถึงแม้จะไม่ผ่าน power amp
แต่มันดูมีคุณภาพมันดูมีเนื้อมีหนังมันดูมีความละเมียดละไมแล้วมีรายละเอียดที่ครบถ้วนก็เพราะว่าในตัวเครื่องของหน้าจอรุ่นนี้ค่ะเขาได้มีแดกจากเซรัส24บิต192เคเฮิรตซ์ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าไฟล์อะไรก็ตามนำมาเล่นในตัวนี้เขาจะถูกแปลงสัญญาณออกมาในรูปของไฮเรสและยิ่งถ้าคุณได้ใช้ไฟล์ไฮเรสจริงๆมาเปิดด้วยแล้วคุณผู้ชมค่ะให้เป็นความละเอียดสูงสุดเลยเขาสามารถอ่านได้ถึงไฟล์ DSD เลยทีเดียวคุณจะได้ที่สุดของอรรถรสในการฟังเพลงอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยด้วยซ้ำไปนี่ค่ะเป็นจุดเด่นๆของหน้าจออัลฟาคูสิกที่วันนี้ป้าแป้งนำมาฝากคุณนอกจากเขาจะเป็นหน้าจอ Android ที่มีราคาถูกมากๆแล้วคุณผู้ชมศักยภาพเกินตัวและที่สำคัญยังทำให้คุณประหยัดเงินเพราะว่าถ้าคุณอยากจะอัปเกรดลำโพงในรถของคุณทั้งคู่หน้าและคู่หลังคุณสามารถใช้ไฮพาวเวอร์จากหน้าจอของ Alpha Acoustic ขับได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องซื้อ Power Amp นั่นเองค่ะและถ้าคุณอยากจะสัมผัสศักยภาพของหน้าจอจาก Alpha Acoustic ค่ะคุณสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยหรือจะเป็นที่นี่ค่ะร้าน F Audio ที่อาคารศรีวรจักรของเฮียหมูคลองถมนั่นเองที่นี่นอกเหนือจากจะเป็นศูนย์บริการเครื่องเสียงต่างๆหลากหลายแบรนด์ดังแล้วคุณผู้ชมคะก็ยังเป็นเซอร์วิสของจอ Alpha Acoustic ซึ่งไม่ว่าคุณจะซื้อที่ไหนก็ตามที่นี่บริการเซอร์วิสให้คุณทันทีค่ะวันนี้จอ Alpha Acousticต้องลาไปก่อนดูสิว่าครั้งหน้าอะไรจะเด็ดๆอีกจากหน้าจอตัวนี้ต้องรอติดตามนะคะกลับมาสู่ Top of the Sound ช่วงที่4แล้วดูเหมือนง่วงไม่ดึกเกินไปหรือเปล่าก็มันใกล้เที่ยงคืนแล้วไงคะหนูก็จะต้องสลึมสลือเล็กน้อยเดี๋ยวขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงติลิยนเอาพายกับหน้าจอในรุ่น X08 EU ครับใช่แล้วค่ะหน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วแบบนี้คุณผู้ชมค่ะดูสิเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมของ8นิ้วจากเอาพายคุณผู้ชมเข้าไปที่แฟนเพจเซิร์ชคำว่าเอาพายโซเซตี้แล้วก็ใน YouTube เซิร์ชคำว่าเอาพายแชนแนลจ้ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่อาจารย์จะมาตอบคำถามนะครับใครที่มีคำถามนะครับสามารถฝากไว้ในแฟนเพจ Talk of the Sound นะครับคำถามไหนน่าสนใจเราจะนำมาตอบในรายการนะครับอย่างเช่นวันนี้ก็ของคุณ MMM นะครับโอ้โหชื่อ MMM ละลายในปากไม่ละลายปกติเขาแค่2พยางค์เนี่ย MM นี่ MMM 3เลยละลายในปากไม่ละลายในมือใช่ป่ะครับถามว่า Power 2 Channel นะครับต่อลำโพงกลาง6นิ้ว6ดอกต่อได้ยังไงครับถ้าพูด2 channel ขับเสียงกลาง6ดอกแสดงว่าจะต้องแบ่งเป็น channel ละ3ดอก3ดอกมันจะลงตัวไหมคราวนี้การที่ลำโพง3ดอกเนี่ยปกติลำโพงของรถยนต์พวกวูฟเฟอร์มันก็จะมีค่าความต้านทาน4โอห์มครับพอ4โอห์มเป็น3ดอกการตอบถ้าเป็นขนานหมดก็จะกลายเป็น 1.3 โอห์มนะเอามาดูตามรูปนี้ก่อนครับเนี่ยถ้า3ดอกแล้วขนานหมดก็จะกลายเป็น 1.3 ค่ะครับแอมป์ขับกลางแหลมซึ่งเป็นคลาส AB เนี่ยในการต่อแต่ละชแนลซึ่งเป็นลำสเตอริโอเนี่ยมันมีเงื่อนไขว่าแอมป์จะเจอลำโพงซึ่งมีค่าอิมพีแดนซ์ต่ำกว่า2โอห์มไม่ได้อันนี้เราเคยคุยมาหลายเที่ยวแล้วนะครับเพราะนั้นคุณจะต้องต่อยังไงให้มันมีค่าความต้านทานมากกว่า2โอห์ม2โอห์มหรือมากกว่า2โอห์มซึ่งในเคส3ดอกเนี่ยมันยังไงมันก็เป็น2โอห์มไม่ได้ในเมื่ออยากจะต่อลำโพงเยอะๆอาจารย์แถมให้เป็น4ดอกแล้วกันเอา4ไปเลยเป็น4เลยไม่ดีเหรอก็เห็นแต่ละคนที่ชอบจริงๆใส่ลำโพงเยอะๆ3ดอกมักน้อยไปมึงเอาไป4เลยแล้วกันได้ต่อง่ายๆต่อง่ายๆจะได้ลงตัวด้วยลงตัวเลยซื้อเพิ่มอีกสักดอกพอเป็น4ดอกปั๊บนี่จับคู่แบบนี้2ดอกแรกขนานกันชุดนี้2โอห์มชุดนี้อีก2โอห์มจับอนุกรมมาพออนุกรมเสร็จเรียบร้อยมันจะกลายเป็น4โอห์มดึงขั้วบวกตัวนี้ออกมาใช้ดึงขั้วลบตัวสุดท้ายตัวนี้ออกมาใช้ก็ต่อเข้าไปที่แอมป์1ชแนลเพราะแอมป์ก็จะเจอลำโพง4โอห์มคราวนี้คุณขับยาวเลยไม่ต้องกลัวแอมป์ร้อนไม่ต้องกลัวแอมป์ตัดคราวนี้เราต้องคำนึงถึงเรื่องวัตต์ของลำโพงด้วยคราวนี้ต้องคำนึงด้วยว่าเมื่อเราใช้ลำโพงถึง4ตัวนะครับสมมติว่าถ้า1ตัวกินสัก120วัตต์ครับ4ตัว12 4 4 18 480วัตต์480คุณก็ต้องหา MAB ซึ่งมีวัตต์
แม็กซิมัมสักอย่างน้อยๆคุณมีสัก400วัตต์อาจจะเช่นพวกชแนลละ200แม็กซิมัม400อย่างเนี้ยไปขับมันก็ได้สัก 80-90% นะครับไม่ใช่เอา80วัตต์คูณ2ไปขับมันนะถ้า80วัตต์คูณ2 80วัตต์แม็กซิมัม160คุณไปเจอ480มันก็ขับไม่ไหวอันนี้นี่คือ4ดอกนี่ในชแนลเดียวด้วยชแนลเดียวใช่เพราะฉะนั้นซึ่งเขาจะเขา2ชแนลเขาได้8ดอก8ดอกเลยนะครับอาจารย์แถมให้ชแนลละ1ดอกแล้วเราซื้อลำโพงดอกเดียวเขาขายไหมขายครับขายใช่ไหมเพราะว่าหนูสงสัยไงหนูเห็นเขามี3ดอกไงเพราะฉะนั้นถ้าเขาซื้อมีอีกคู่หนึ่งมันก็ได้เป็น5ดอกคือถ้าซื้อ3ดอกได้ก็ซื้อ1ดอกได้เหมือนกันอ๋อไม่พอดีเขาอาจจะมี2ดอกที่เขาซื้อมาใหม่และอีก1ดอกที่ของเก่าอยู่มันยังไม่เสียอะไรงี้ไงหนูคิดเผื่อก็คือตอนนี้เขาซื้อมา6เขามี6ดอกแสดงว่าซื้อมา3คู่ใช่3คู่เนี่ยก็เพิ่มอีก1คู่ก็จะได้ครบ8ใช่จะได้จบๆเพราะที่เขาบอกนี่หมายถึงว่าต่อ channel 3ดอกนี่คือต่อ channel อันนี้คุณ MMM นะครับอาจารย์แถมให้อีก channel ดอกนะไปซื้อเพิ่มมาจบมีคำถามหนึ่งนะครับคำถามจากคุณธนากรนะครับเจ้าเดิมคนนี้นี่เคยถามเรามาหลายรอบแล้วเหมือนกัน FC ครับก็ถามว่าสวัสดีครับมีเรื่องสอบถามครับคือผมต่อกล่องควบคุมไฟกระพริบตรงแผงซาวเวลาเปิดกล่องควบคุมไฟกระพริบแล้วมีเสียงกวนเข้ามาในดอกลำโพงมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับเขาบอกว่าต่อกล่องควบคุมไฟกระพริบแถวที่แผงซาวครับปกติแผงซาวเอาไฟกระพริบ LED เหรอใช่พวกไฟกระพริบแผงซาวก็คือแผงที่ครอบ power amp ครับถ้าคุณบอกว่าคุณต่อไว้แถวนี้แสดงว่าคุณต้องไปเอาไฟมาจากขั้วของ power amp ซึ่งขับกลางแล้วนิสัยคนติดตั้งถ้าหากว่ายังไม่มีความรู้เรื่องระบบไฟเวลาไฟตัวนี้กินไฟ12โวลต์ใช่ไหมจุดที่หาง่ายที่สุดก็คือที่ขั้วไฟพาวเวอร์แอมป์ก็ต้องมีไฟบวกไฟลบบวกลบรีโมทบวกลบที่แอมป์หลายๆคนก็มักไปจำตรงขั้วแอมป์เอามาใช้งานพอไฟกระพริบทำงานแป๊บมามันก็ส่งสัญญาณรบกวนไปที่ power amp ออกไปหาลำโพงอันนี้เราต้องแยกนี่ค่ะใช่ไหมระบบไฟกับระบบเสียถูกต้องเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เสริมทุกอย่างอาจารย์เนี่ยอุปกรณ์เสริมทุกอย่างนะที่คุณจะใส่เพิ่มอย่าไปพ่วงที่ขั้ว power amp ครับคุณจะต้องเดินจากแบตเตอรี่มาใหม่นะครับ1เส้นแล้วอย่าลืมอุปกรณ์เสริมทุกตัวที่ใส่เพิ่มมาเมื่อลากสายจากแบตเตอรี่ขั้วบวกมาแล้วต้องใส่ฟิวโปรเทคป้องกันรถไฟไหม้ครับอันนี้สำคัญเลยอันนี้สำคัญมากขอเน้นครบถ้วนสำหรับ2คำถามจัดไปแน่นๆวันนี้คุณผู้ชมค่ะดิฉันอยากทำรายการ Talk of the Sound สัก2ชั่วโมงเต็มนี่ขนาดไม่ปล่อยให้สดนะลองคิดดูว่าถ้าสดเนี่ยถ้าแบบ3สดตอบสดเนี่ยเราจะต้องพูดกันกี่ชั่วโมงใช่เราจะอาจจะต้องถึงที่2ที่3เอาเป็นว่าเราไปนอนดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเราอย่าปล่อยให้ตัวเองอยู่ทนจนที2ที3เลยนะคะนี่คือ1ชั่วโมงเต็มๆกับเรื่องราวของคนในวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์และเรื่องของเครื่องเสียงติดรถยนต์ค่ะครับแล้วพบกับเรานะครับทุกคืนวันจันทร์5ทุ่มถึงเที่ยงคืนถ้าดึกเกินไปดูไม่ทันนะครับอังคารเช้า7โมงถึง8โมงเรียกรอบหนึ่งช่วงเย็นทำ3ถึง4โมงเย็นครับครับทางสเปเชียลทวิชั่น691ครับใช่แล้วค่ะสำหรับคืนนี้ต้องบอกว่าแฮปปี้นิวเยียร์และราตรีสวัสดิ์ค่ะทุกเสียงมีคำตอบครับสวัสดีค่ะ